คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะรายการที่พร้อมจะมาแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะให้กับคุณผู้ชมโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาสดๆกันเช่นเคยจากมิราเคิลสตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้แพทย์ก็นั่งอยู่กับอาจารย์วิเชียรแล้วนะคะวันนี้มาสีชมพูสดใสเลยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเราได้พูดถึงนะคะเรื่องของสิ่งที่เราคุ้นหูนะคะเรื่องของปีชงเพราะว่าเราเพิ่งจะต้องบอกว่าเข้าปีใหม่จีนนะคะตามจีนเนี่ยเราเพิ่งจะเข้าปีใหม่ก็คือตรงกับปีวอกนะคะก็จะมีเรื่องของปีชงเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์วิเชียรของเราก็เป็นทางด้านโหราศาสตร์ไทยนะคะก็มาเล่านะคะถึงความแตกต่างระหว่างปีชงของจีนกับของไทยมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะแต่ทั้งสองศาสตร์ก็ต้องบอกว่ามีความเชื่อถือกันมายาวนานนะคะใช้ได้ทั้งคู่นะคะวันนี้อาจารย์จะนำเรื่องราวนะคะต่อกันนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันค่ะคราวที่แล้วเราพูดถึงว่าลักษณะการเกิดเคราะห์ที่เกิดจากดาวที่ทำให้เกิดเคราะห์ที่เราเรียกกันในองค์การโหราศาสตร์ว่าเทวดาเสวยยุจึงแปลว่าเราพูดถึงว่าเวลาเทวดาเสวยยุที่เรากลัวกันมากก็คือดาวเสาค่ะราหูแล้วก็ดาวอังคารเพราะนั้นจะมีผลที่เคราะห์แบบไหนต่างๆกันทีวันนี้เนี่ยเราพูดเรื่องโชคบ้างในทางโหราศาสตร์เราเนี่ยเราบอกว่าเราจะมีดาวอยู่3ตัวเช่นกันที่เป็นกลุ่มดาวที่ให้โชคนะดาวตัวนั้นก็คือดาวพฤหัสดาวศุกร์และดาวจันทร์3ดวง3ดวงเหมือนกันนะครับดาวพฤกษ์ที่เรามักจะเรียกกันสั้นๆอย่างเงี้ยว่าถ้าดาวพฤกษ์ที่ให้โชคนะฮะดีเนี่ยเราเรียกสุภเคราะห์สุภเคราะห์สุภเคราะห์ก็หมายความว่าเป็นดาวบุญสุภะแปลว่าดีงามเคราะห์ก็คือเคราะห์ที่ดีงามสุภเคราะห์เคราะห์แห่งความดีงามทีนี้เวลาเราเคราะห์ร้ายเราเรียกบาปเคราะห์บาปเคราะห์ก็คือที่มีราหูอังคารและเสาและเสาใช่ครับทีวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสุภเคราะห์นะครับนะเวลาอายุของคนเราเนี่ยเข้าไปในเขาเรียกว่าเข้าไปในเขตที่ควบคุมโดยดาวสุภเคราะห์หมายว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเจริญเติบโตและก้าวหน้าทีนี้การเข้าในสุภเคราะห์เนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองแบบแบบที่เราเรียกกันว่าเสวยยุเสวยยุจะมีเวลายาวนานอย่างเช่นใครเข้าไปในกลุ่มดาวพฤหัสเสวยยุ19ปีนะครับแสดงว่าชีวิตจะอยู่ในขาขึ้น19ปีนะครับแล้วก็เวลาเข้าดาวศุกร์เนี่ยจะขาขึ้น21ปีค่ะแล้วเวลาจะเข้าดาวจันทร์คือ15ปีค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ว่าดาวแต่ละตัวเนี่ยจะให้โชคในลักษณะต่างกันเดี๋ยวเรามาพูดทีละตัวก่อนคนที่ดาวพฤหัสเข้าเสวยยุหรือว่าเข้าไปมีอิทธิพลในช่วงรอบอายุใดอายุหนึ่งเนี่ยนะฮะคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆเช่นความก้าวหน้าความก้าวหน้าความสำเร็จในเรื่องทรัพย์สินนะแล้วก็แปลว่ามีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนนะครับแล้วก็ความสำเร็จของพฤหัสอันหนึ่งเนี่ยที่มันให้ผลก็คือการค้าส่งเป็นการค้าแบบใหญ่ๆนะไม่ใช่ค้าแบบไม่ใช่ค้าปลีกนะครับการค้าระหว่างประเทศแล้วก็เวลาพระสวยทุกคนจะชอบมากคือไปคบใครทุกคนก็เอ็นดูรักใคร่นะให้ความปรารถนาดีใช่ครับนะแล้วก็คนจะมีความรู้สึกน่าเชื่อถือแล้วถ้าพฤหัสสวยอายุแล้วเรียนหนังสือนะครับจะเรียนได้คะแนนสูงเกือบทุกรายเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีโชคในความรู้และโชคระหว่างประเทศค่ะนะนี่เป็นดาวพฤหัสส่วนถ้าเป็นดาวศุกร์สวยอายุเนี่ยนะดาวพฤหัสจะให้โชคเป็นเงินเป็นหลักทรัพย์คือเงินเป็นเงินก้อนใหญ่เช่นที่ดินนะฮะพวกอสังหาริมทรัพย์ส่วนดาวศุกร์เนี่ยจะเป็นการให้โชคในรูปของเงินสดกับทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้เช่นทองคำเครื่องประดับอัญมณีนะครับและเงินสดดาวศุกร์จะให้คุณในเรื่องการค้าปลีกนะครับแล้วก็ให้คุณในด้านเครื่องประดับสิ่งแต่งเสื้อผ้าแล้วก็โชคดีในเรื่องรายได้นั่นหมายความว่าอย่างคุณแพรถ้าดาวศุกร์เสวยยุปั๊บเนี่ยคุณแพรทำเรื่องเกี่ยวกับดาวศุกร์นะเช่นเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายเครื่องประดับจะขายได้ดีเป็นประสบความสำเร็จมากด้วยนะครับนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาวศุกร์จะให้คุณในเรื่องศิลปะทุกด้านศิลปะการแสดงทุกประเภทนะครับแล้วก็ศิลปะที่เกี่ยวกับหัตถกรรมทุกประเภทเลยนะครับที่สำคัญก็คือเวลาดาวศุกร์มีอิทธิพลเนี่ยมักมีความสำเร็จในเรื่องความรักเป็นพิเศษเพศตรงข้ามจะชอบมากเลยเป็นช่วงเวลาที่เรามีเสน่ห์อย่างรุนแรงไม่เคยมีมาก่อนที่อาจารย์ต้องบอกบ่อยๆว่าต้องเรียกมาเป่ายิงฉูบกันนี้ใช่ครับก็ใช่นะที่บอกว่าเวลาดาวศุกร์เข้ามามีอิทธิพลกับใครนะฮะแฟนตึมเลยบางทีตัดสินใจไม่ได้ต้องเรียกเป่ายิงฉูบนับไม่ถ้วนทีเดียวก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนี่ก็บอกว่าเวลาดาวศุกร์เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลเนี่ยเขาบอกรีบทำอาชีพที่เกี่ยวกับพวกแฟชั่นบันเทิงการแสดง
และเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อสารมวลชนคนจะนิยมมากค่ะนะครับทีนี้อันสุดท้ายก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวที่เน้นในเรื่องการมีครอบครัวและความมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นโชคจากดาวจันทร์เนี่ยเป็นลักษณะของเสน่ห์กับมหาชนเพราะหมายความว่าเวลาดาวจันทร์เข้าสู่อายุไขนะครับถ้าคนคนนั้นทำงานที่เกี่ยวกับมหาชนเช่นสื่อสารมวลชนงานที่เกี่ยวกับมวลชนทั้งหมดเนี่ยคนจะนิยมอย่างมากมายเลยเป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์นะครับเวลาดาวจันทร์เข้ามาเนี่ยจะทำให้มีหลักฐานได้ง่ายเช่นมีโอกาสซื้อบ้านปลูกบ้านมีครอบครัวได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาดาวจันทร์เข้ามาจะมีโชคทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วถ้าดาวจันทร์มีที่พลปีใดนะเราเปิดธุรกิจการธุรกิจบริการเช่นร้านอาหารการท่องเที่ยวการเดินทางการขนส่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่การค้าขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นดาวจันทร์เนี่ยถ้าเป็นการเสวยยุคเนี่ยมันจะมีอิทธิพลถึง15ปีค่ะงั้น15ปีนี้ถ้าดาวจันทร์ใครมีอิทธิพลนะคุณค้าขายธุรกิจบริการนะรีบรุ่งเลยสุดยอดไปเลยสุดยอดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นบอกถ้าเราเข้าใจว่าดาวโชคทําหน้าที่อย่างไรเนี่ยเวลาเรามีโชคแบบนั้นเรารีบทําให้ตรงนะครับเท่ากับเรารับโชคได้เต็มที่เลยหนูอยากจะกลับบ้านไปไหว้พระนะคะขอให้ดาวทั้ง3ดวงช่วยมาสวยอายุหนูตอนนี้มันเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์มันเป็นช่วงจังหวะเวลานะครับเป็นช่วงจังหวะเวลาคือดาวที่สวยอายุเนี่ยถ้าเป็นสวยอายุมันจะมานมากนะอย่างพฤหัสเนี่ย19ปีดาวศุกร์21ปีนะครับส่วนดาวจันทร์นี่15ปีแต่ไม่ได้แปลว่าพอมันสวยอายุแล้วปีอื่นไม่มีคนอื่นไม่ได้เลยมันไม่ใช่มันจะมีการเวียนเข้ามาหาในแต่ละปีเขาเรียกว่าเป็นเคราะห์เล็กแต่เป็นปีๆไปก็คือเขามีรอบใหญ่ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าในแต่ละปีทุกๆปีเนี่ยเขามีรอบเล็กๆของเขาอยู่ด้วยมาเกี่ยวกับเราแวะเวียนอยู่ด้วยใช่ยังบางคนเรามีโชคไงเช่นอย่างบางคนดาวเสาร์เสวยยุคมีเคราะห์อยู่10ปีเนี่ยแต่ว่าบางช่วงก็มีเพื่อนหัดเข้ามาเสวยช่วยงั้นแปลว่าตอน10ปีนี้ก็จะได้พักนอกเวลาขอเวลานอกให้พื้นหัดให้โชคไปนิดนึงนะคะแต่ขณะเดียวกันในบางช่วงเนี่ยเราเพื่อนหัดเสวยยุคเนี่ย19ปีเนี่ยบางช่วงก็มีพักนอกเวลามีเคราะห์สักนิดนึงจะได้ไม่ละเลยตลอด19ปีใช่แต่มันก็ไม่รุนแรงคือช่วงขาขึ้นเนี่ยเวลามีเคราะห์มันจะไม่มากพอให้รู้ว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนค่ะแต่ว่ามันจะไม่รุนแรงแต่ถ้าเวลามีเคราะห์เนี่ยทุกคนจะรอเวลาที่มีดาวพวกนี้แทรกเข้ามาพอแทรกมาปั๊บมันจะเหมือนได้พักเวลาหายใจหายคอบ้างไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเวลาไหนมีดาวพวกนี้แทรกเข้ามาเรารีบใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วแบบนี้จะรู้ได้ไงล่ะเอาว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพูดถึงไงว่าช่วงเวลาในแต่ละรอบอายุดาวพวกนี้จะเข้ามาหาเราในวันไหนซึ่งหลักการอันนี้ก็แบบเดียวกับชงแต่ของไทยเราใช้เวลาเราใช้วิธีแบบวันเกิดเราเรียกเทวดาสวยอายุแต่ของจีนเขาใช้ปีชงก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างของจีนเนี่ยชงปุ๊บเราก็ไม่รู้หรอกว่าชงเรื่องอะไรบ้างแต่รู้ว่าจะมีเลือดตกยางออกจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะจะมีอุบัติเหตุแต่มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะแต่คือของไทยเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นดาวแบบนี้นะคะเป็นชุดๆไปว่าโอเค3ดวงนี้จะให้โชคเรื่องอะไรและดาวอีก3ดวงนี้จะให้โชคไม่ดีเรื่องอะไรซึ่งเขาอาจารย์ก็บอกว่าจะมีวิธีการดูแบบง่ายๆซึ่งอาจารย์จะนำมาบอกกับคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะซึ่งวิธีการดูคือแบ่งเป็นวันเกิดเราใช้วันเกิดอย่างเดียวครับใครเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารไปจนถึงเสาร์แต่ต้องเข้าใจอย่างนึงนะฮะหลักการของคนไทยก็คือว่าถ้าพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนี่ยยังไม่เปลี่ยนวันใหม่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะถึงถ้าสากลเนี่ยเราเปลี่ยนตอนเที่ยงคืนเปลี่ยนตอนเที่ยงคืนนับเป็นวันถัดไปแล้วแต่ถ้าเกิดพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นกี่โมงคะอาจารย์หกโมงเช้าครับหกโมงเช้านะคะถึงจะแปลว่าเป็นวันใหม่ถึงจะนับเป็นวันใหม่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่เกิดในเวลาช่วงเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าต้องถือว่าเป็นวันเป็นวันเก่าอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะพูดถึงรอบอายุพูดถึงนะคะรอบอายุเนี่ยรอบอายุคืออะไรก็คือช่วงอายุไหนนะคะสมมติหนูเกิดวันพฤหัสอายุช่วงไหนหนูจะเจอกับดาวโชคอะไรแล้วก็เคาะอะไรในปีไหนบ้างอ๋ออย่างนี้ก็คือต้องจดถูกไหมคะต้องจดไว้ครับเตรียมปากกากระดาษนะคะสัปดาห์หน้าวันนี้เราได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าวิธีของไทยเนี่ยเราดูกันแบบนี้นะคะแล้วดาวอะไรให้คุณอะไรให้โทษอะไรทราบกันไปแล้วทีนี้ถ้าเรามีเคล็ดลับเราเนี่ยอย่างเช่นตอนมีเคราะห์ด้วยดาวเสาร์เนี่ยดาวเสาร์เนี่ยคือความหดหู่ความเศร้าและการป่วยการพลัดพรากเพราะฉะนั้นเวลาดาวเสาร์เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามทำงานให้หนักๆอย่าไปคิดถึงเรื่องทุกข์มันก็จะผ่านไปได้ทำงานหนักๆแล้วระวังสุขภาพตัวเองมีประกันสุขภาพไว้ส่วนดาวอังคารคืออุบัติเหตุและความรุนแรงเรื่องอารมณ์ถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้เราก็ผ่านได้แล้วส่วนดาวราหูแปลว่าถูกหลอกเพราะเราพยายามไว้ไม่ไว้ใจใครเลือกคนที่เราไว้ใจได้เนี่ยพบขาสมาคมเนี่ยเราก็ไม่ถูกหลอกเห็นไหมมันมีวิธีป้องกันส่วนดาวโชคเนี่ยอย่างเช่นแปลว่าเพิ่งหัดมาปั๊บเนี่ย
คุณแพ้ต้องทำบริษัทค้าส่งนะแล้วก็สามารถขายพวกอุปกรณ์พวกเสื้อผ้าหน้าผมพวกอาหารได้หมดเลยพวกเสื้อผ้าพวกอุปโภคบริโภคพวกที่จะรวยแต่ต้องเป็นค้าส่งหรือการค้าระหว่างประเทศจะขายได้ดีส่วนดาวศุกร์เนี่ยก็คือพวกเครื่องสวยงามที่เป็นศิลปะทั้งหมดก็แต่เป็นค้าปลีกนะครับส่วนดาวจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาพวกนี้เข้ามาเราทำเรื่องพวกนี้ให้ถูกเรื่องนะครับรวยไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยถามอาจารย์แบบนี้ดีกว่าว่าอาจารย์เคยนำหลักการนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองใช่ครับผมคือพูดจริงๆนะครับชีวิตผมผ่านทั้งราหูทั้งเสาร์หลายครั้งนะฮะแต่ละครั้งเนี่ยผมรับไม่มากอย่างกรณีตอนผมผ่านดาวอังคาร2ครั้งผมนอน ICU 2ครั้งแต่ทั้ง2ครั้งเนี่ยมีการป้องกันไว้ล่วงหน้าแพทย์บอกผมเองเลยนะผมลดความอย่างหนักนะฮะตอนนั้นผมใช้มอเตอร์ไซค์เพราะตอนนั้นรายได้ยังน้อยอยู่เพราะปีที่เกิดเหตุนะผมจะใส่เสื้อหนามากเลยแล้วก็ผมใส่หมวกกันน็อกอย่างดีผมลดความนะฮะแล้วหัวฟาดปืนหมวกกันน็อกแตกเป็น2ซี่แต่ปรากฏว่าใช่แล้วผมกระเด็นจากรถไปเกือบ30เมตรเพราะถูกชนท้ายแต่นี่คืออาจารย์ป้องกันไว้ก่อนแล้วคือใส่อุปกรณ์ที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วใช่ครับแต่แล้วปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่รอดเพราะลักษณะอาการเลือดออกมากแต่พอเอ็กซเรย์บอกไม่เป็นไรแค่หัวแตกเลือดเสียเลือดมากก็แค่นั้นนะนอนอยู่โรงพยาบาลแค่วันหนึ่งก็กลับบ้านได้โอ้โหครับนี่คือการป้องกันเนี่ยอันนี้อาจารย์คือได้นำหลักการนี้มาใช้กับชีวิตของเราเองก็ป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จากหนักให้เป็นเบาได้แล้วเวลาคานสวยอายุเนี่ยเราจะหงุดหงิดขี้โมโหฮะช่วงนั้นผมเป็นจนทั้งผมต้องบอกเพื่อนเตือนไว้บอกเพื่อนล่วงหน้าให้ปีหน้าผมเนี่ยจะขี้โมโหนะคุณสะกิดหน่อยเวลาผมอารมณ์ขึ้นแล้วเพื่อนก็มาสะกิดเอวเฮ้ยพอละพออารมณ์มันขึ้นเพื่อนจะมาสะกิดถ้าเพื่อนเดินมาสะกิดเฮ้ยพอละนะทำให้เราหยุดทันทีเลยแล้วเราเข้าใจว่าเราเกิดอะไรขึ้นปัญหาความขัดแย้งระหว่างเพื่อนฝูงกันก็ลดลงเห็นไหมใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วเราได้ประโยชน์มันนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจอังคารหน้าต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าช่วงอายุไหนนะคะดาวอะไรจะมีโชค มีสุขอะไรเข้ามานะคะพลาดไม่ได้จริงๆส่วนคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วก็พูดของเรื่องปีชงจีนแล้วก็แบบของไทยแตกต่างกันอย่างไรถ้ายังไม่เข้าใจไปย้อนหลังดูเลยนะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยกันแล้วนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ